สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับวันนี้จะได้นำเรียนกับท่านถึงเรื่องที่มีความก็สำคัญเหมือนกันนะครับจึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้โรคภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องการการบำบัดทีนี้ไอ้การบำบัดโรคเนี่ยมันมีรายงานฮะดีษซอฮีฮ์นะว่าใช้การบำบัดหลายอย่างเช่นบำบัดด้วยยาบำบัดด้วยการเยียวยารักษาแล้วก็บำบัดด้วยอัลกุรอานนะบำบัดด้วยการกล่าวบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่การเยียวยารักษาโดยการใช้ยานะครับโดยการหาหมออันนั้นน่ะไม่ต้องมันเป็นเรื่องแน่นอนแหละในยุคปัจจุบันเนี่ยเขามีความเข้าใจกันเช่นนั้นเกือบจะพูดได้ว่าเกือบจะเป็น 100% ไปเลยแต่ประเด็นที่ว่านี่คือบำบัดด้วยอัลกุรอานนี่สิครับบางคนนี่ก็ยังไม่ค่อยจะเข้ายังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับว่าเอาอัลกุรอานไปบำบัดรักษาได้อย่างไรอะไรทํานองนี้แล้วก็อัลกุรอานเนี่ยมันเป็นยาบำบัดโรคได้ด้วยหรืออะไรทํานองนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จึงเป็นประเด็นที่จะอยากจะหยิบยกมานะมากล่าวตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในซอฮีฮ์บุคอรีรายงานจากอบีฮุรอยเราะห์ว่านบีกล่าวว่ามาอันซะลัลลอฮุดาอันอิลลาอันซะลัลลอฮุละฮูชิฟาอันนะครับก็แปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โรคลงมาเว้นแต่ว่าพระองค์จะให้ยาบำบัดมาด้วยนี่พูดภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็อีกบทหนึ่งจากยาบิดบอกว่าลิกุลลิดาอินดาวาเนี่ยนะครับโรคทุกโรคมียารักษาฟาอิดาอุซีบะดาวาอุดดาบารออาบีอิดนิลลาเมื่อโรคยาไปตรงกับโรคเนี่ยมันก็จะหายด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราได้รับทราบสองบทนี้เราก็รู้ได้ทันทีว่าอัลลอฮ์ให้ทั้งโรคทั้งยาลงมานะครับมีโรคมายาก็มีตามมาอัลลอฮ์ให้นะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ในการที่จะค้นคว้าหาตัวยาที่จะมาบำบัดโรคแต่ละโรคนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะเอาโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็มักนิยมเป็นกันนะครับไขมันสูงนะครับไขมันในเส้นเลือดสูงนะโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะไปหายาไปวิเคราะห์จนกระทั่งได้ตัวยาได้ตัวยาที่จะมาบำบัดไอ้โรคความดันสูงไขมันสูง
โรคเบาหวานอย่างที่ยกตัวอย่างมานะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกเขาให้สติปัญญาในการที่จะไปค้นคิดว่าไอ้โรคความดันสูงเนี่ยนะความดันเลือดสูงเนี่ยจะทำยังไงจะเอาตัวยาอะไรที่มารักษาเพื่อไม่ให้ความดันเลือดเนี่ยมันสูงเพื่อให้ความดันเลือดนี่เป็นปกติถ้าความดันเลือดสูงเกินไปเดี๋ยวเส้นในสมองก็อาจจะเปาะและจะแตกได้อะไรทำนองนี้นะครับก็สามารถหายาได้นะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้โรคมาเว้นแต่ให้ยามาด้วยยาบำบัดมาด้วยนะครับยาบำบัดก็อัลลอฮ์ก็ให้กับมนุษย์ให้มนุษย์นี่คนสามารถที่จะไปค้นคว้าหาตัวยามาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นยาที่ได้จากทางวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือยาที่ได้มาจากสกัดสังเคราะห์มาจากสมุนไพรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะไปเยียวยารักษานั้นผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างกับในสมัยนบีนบีนี่ในสมัยนบีนี่รู้จักการเยียวยาด้วยรักษาด้วยยาเนี่ยนะด้วยการใช้ฮับบะตุสซอดาอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับและก็ต่อมาฮับบะตุสซอดาที่มีการเยียวยากันในสมัยนบีเนี่ยนะก็ถูกถ่ายทอดมานะครับถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงในยุคของเราเนี่ยก็สามารถที่จะมารักษาโรคได้หลายโรคด้วยกันและก็วงการแพทย์ก็ยอมรับด้วยอะไรทำนองนั้นนะอ้าวนั่นก็เป็นสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคของเราเนี่ยนะครับตกลงว่าในหะดีษจากยาบิดเนี่ยนะบอกให้ทราบว่าโรคทุกโรคมียารักษาเมื่อยามันไปตรงกับโรคเวลาจะหายนี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้อนุมัติให้หายนะครับอันนี้นะไม่ได้ทิ้งในหลักอะกีดะห์เลยเพราะหลักความเชื่อเราเนี่ยเราต้องมีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นการให้มาจากอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้สุขอัลลอฮ์ให้ทุกข์เวลาโรคจะหายก็อัลลอฮ์อนุมัติให้หายนะครับไอ้ส่วนยาที่ว่านี่อัลลอฮ์ให้มาเป็นสาบับมาเป็นสาเหตุนะเพราะอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานว่าวะจะอันนากุลละชัยอินซาบาบาหมายความว่าเราได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีเหตุมีสาเหตุจะตายมีสาเหตุว่าจะตายเรื่องอะไรจะเจ็บมีสาเหตุว่าจะเจ็บเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เวลาเจ็บไปแล้วเยียวยารักษาจะหายก็หายด้วยอย่างไรวิธีใดใช้บำบัดอย่างไรและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็เป็นผู้อนุมัติให้หายนี่คือหลักนะครับตกลงว่าในการที่เราเข้าใจว่าโรคทุกโรคมียารักษาเนี่ยนะมันไม่ได้ขัดกับหลักอะกีดะห์นะครับเพราะว่าเวลาจะหายก็หายด้วยการอนุมัติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนั้นยาเป็นเพียงสาเหตุแต่เราอย่าไปยึดติดว่าโอ้ยานี่มันให้เป็นให้ตายกันเลยแหละจะเป็นจะตายก็อยู่ที่ยานี่แหละนะแต่จริงๆเนี่ยหลักความเชื่อของอิสลามจะเป็นจะตายอยู่ที่อัลลอฮ์นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคือเราได้รับบทตรงนี้มาในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนะครับมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดนี่มีรายงานจากอุซามะอิบนุซัรรีกอันนบีกอละอินนัลลอฮะลัมยุนซินดาอัน
อิลลาอันซาลาละฮูชิฟาอันนะอาลีมาฮูมันอาลีมาฮูว่าจาฮิลาฮูมันจาฮิลาฮูนะครับน้าวนี่ใช้สำนวนอย่างนี้เลยว่าแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้ลงโรคมาคือไม่ได้ให้โรคมาเว้นแต่อัลลอฮ์จะให้ยาบำบัดมาด้วยให้ชีฟาเดี๋ยวผมจะอะไรจะอธิบายในเรื่องคำว่าชีฟาเนี่ยที่ในตัวบทนี้นะครับนะอัลลอฮ์ให้ชีฟามาด้วยชีฟาเราจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องบำบัดก็ได้นะครับบำบัดรักษาแหละนะครับคนผู้ใดรู้ก็รู้ใครไม่รู้ก็ไม่รู้นะใครที่รู้สามารถที่จะรู้ก็รู้ได้นะไปเรียนจนกระทั่งรู้ได้ว่าโรคนี้ต้องบำบัดด้วยยาตัวนี้นะโรคนี้ต้องบำบัดด้วยยาตัวนี้นะครับนะมันเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วถ้าเราไปดูอีกบทหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าอิลลาดาอันวาฮิดันนะหมายความว่าโรคทุกโรคเนี่ยมันมียาบำบัดมีอยู่โรคเดียวที่บำบัดไม่ได้นะครับอ้าวอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ให้ท่านได้รับทราบจากคำสอนนบีนะมีโรคเดียวรักษาไม่ได้ยาอะไรก็รักษาไม่ได้ยาอะไรก็รักษาไม่หายเสร็จเรียบร้อยกอลูยารอซูลัลลอมาฮัวนะบรรดาซอฮาบะก็ถามท่านนบีว่าโอ้ท่านรอซูลแห่งอัลลอฮ์ไอที่บอกว่ามีอยู่หนึ่งโรคที่บำบัดไม่ได้รักษาไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรหรือหมายความว่ามันคือโรคอะไรหรือนะครับกอละอันฮารอมูนบีก็บอกว่าโรคชราภาพไงโรคชราเอายาอะไรประบำบัดให้มันหายความเป็นชราภาพมันก็ไม่ได้นะก็หมายความว่าพอชราแล้วก็คือชรานะครับนะครับจะหายาบำบัดว่าชราแล้วหายาบำบัดให้มันโอ้มันหายว่าไม่ชราภาพนะครับคนชราท่านก็ทราบใช่ไหมเนี่ยสมมุติว่าโรคติดเตียงนะครับโรคติดเตียงชราภาพมากๆนะอายุ80 90นอนติดเตียงไปแล้วนะครับลืมหลงบ้างลืมบ้างอะไรต่อมีอะไรและจะเอายาอะไรมาบำบัดเอาบางคนก็บอกว่าโอ้ยกินสมุนไพรตัวนั้นดิแม่สมุนไพรตัวนั้นเนี่ยนะมันบำรุงสมองแน่บำรุงสมองได้อย่างดีและสมองจะกลับมากลับมาดังเดิมหมายความว่าความจำจะมาอย่างเดิมไอ้ที่เคยจำได้และที่หลงลืมไปเนี่ยความจำจะมาได้อย่างเดิมนะครับและยาตัวนี้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับบางคนบอกว่าให้กินไข่ต้มดีครับนะให้คนชราเนี่ยกินไข่ต้มเพราะว่าในไข่แดงที่เราต้มแล้วเนี่ยไข่แดงนี่นะต้มสุกเนี่ยนะครับมันจะมีตัวยาพิเศษที่บำรุงสมองนะมันมีทั้งวิตามินเอก็สูงนะโน่นสูงนี่สูงไปหมดเลยในไข่แดงจริงๆแล้วมีทั้งคอเลสเตอรอลด้วยนะสูงด้วยแต่ว่าพอเรากินปนกันกับไข่ขาวนะครับมันก็จะทำให้บาลานซ์กันไม่เป็นไรกินได้และก็บำรุงสมองได้อย่างดีนั่นก็เขาก็ยอพอพูดออกมาก็ยืนยันเอาหมอมายืนยันด้วยเขาวิเคราะห์กันแล้วพิสูจน์กันแล้วว่าเป็นอย่างนั้น
แล้วก็เสร็จแล้วอ้าวคนก็เชื่อต้องกินไข่แดงพอปรากฏว่าให้คนชราภาพกินมันก็ไอ้เท่าเดิมนั่นแหละนะครับก็แสดงว่าไอ้โรคที่นบีบอกว่าไอ้นบีบอกว่าไอ้โรคชราน่ะมันไม่มียาบำบัดเนี่ยมันเป็นคำที่อมตะนิรันดร์กาลจริงๆนะครับเป็นไปตามนั้นทุกอย่างเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พออายุมันวัยของมันแล้วนี่90กว่าแล้วนี่แล้วก็บางท่านก็ได้บอกไปแล้วว่าติดเตียงเนี่ยจะหายาอะไรมาบำบัดก็คงยากนะครับที่จะให้มามีความจำดีอย่างเดิมแข็งแรงอย่างเดิมกระดูกแข็งแรงไม่เป็นกระดูกพุนกระดูกนี้เป็นกระดูกพุนนะคนพอชราแล้วกระดูกใช้งานมามากข้อเสื่อมนี่เริ่มจากหัวเข่าก่อนนะหัวเข่านี่มันเริ่มตั้งแต่60แล้วเนี่ยบางคนละหมาดไม่ได้มาตั้งนานแล้วหมายความว่าละหมาดในท่าปกติไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้มาตั้งแต่อายุ60นะเพราะว่าข้อเสื่อมลงเราก็ลงสุญูดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาพยายามคนก็พยายามมากเลยในกรณีเป็นข้อเสื่อมเนี่ยนะครับกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยพยายามที่จะหายาใครว่ายาดีแล้วถ้าเราไปดูโฆษณาในสื่อต่างๆแล้วนี่เราจะเห็นว่าโอ้มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับนะที่อะไรนะเข้าโฆษณากันอย่างกับน้ำมันงาสกัดเย็นอย่างเงี้ยพร้อมกับรำข้าว5ต่อ1ระหว่างน้ำมันงานะกับน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นแล้วก็เขาก็รับรองว่าโอ้นี่ตัวเนี้ยได้ผลข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าพอกินเนี่ยนะบางคนก็ได้ผลหมายความว่าอายุ60นะอายุ60ขึ้นไปนะนะพอไปถึง60 70ยังพอได้พออายุ85 90นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอาอะไรมาบำบัดเอาอะไรมาบำรุงไม่ว่าจะเป็นงาดำสกัดร้อนสกัดเย็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ผลเป็นอย่างนั้นบางคนนะอยากจะละหมาดในท่าปกตินะครับแต่ก็ละหมาดไม่ได้ในท่าปกติไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ตั้งอายุ60มาตอนนี้70 80แล้วยังต้องนั่งเก้าอี้อยู่เพราะว่าอันเนื่องจากที่บอกไปแล้วนะครับนี่แหละพอมานึกถึงตรงนี้อัลลอฮ์ซอฮาบะถามนบีบอกว่ามีโรคเดียวนะที่ไม่มียาบำบัดนะซอฮาบะสงสัยถามนบีว่าท่านนบีครับไอ้โรคที่ว่านี่โรคอะไรล่ะที่ไม่มียาบำบัดนบีบอกโรคแก่ชราไงนะเห็นว่าเราก็ได้คำตอบมาอย่างนั้นว่าพอชราจนกระทั่งติดเตียงแล้วนี่หายาอะไรบำบัดให้เป็นดังเดิมออกมาเดินได้ออกมา อะไรได้นี่ก็คงลำบากแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้รับจากตัวบทนะวันนี้เราได้ทราบตัวบทว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ได้ให้โรคอย่างเดียวอัลลอฮ์ให้ยามาด้วยแต่ยาที่จะบำบัดนี้ถ้ามันตรงกับโรคก็จะหายด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์แล้วก็นบีก็บอกว่ามีโรคเดียวที่รักษาไม่ได้นั่นคือโรคชราภาพอ้าวนะครับเสร็จแล้ว อิหม่ามติรมิซีนะซึ่งเป็นนักหะดีษเป็นอุลามะนักวิชาการหะดีษบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีห์ 2-3 บทที่ยกมาเนี่ยนะเป็นหะดีษซอฮีห์ถูกต้องก็แสดงว่าโอ้
ท่านนบีนี่ได้พูดไว้นี่มันตรงที่สุดเลยถูกต้องที่สุดนะครับเพราะโรคชราไม่มีอะไรมารักษาได้นะครับอ้าวเสร็จแล้วเขาบอกว่าหะดีษต่างๆที่เราอ่านมาเนี่ยมันควบรวมครอบคลุมไปถึงยาทางใจด้วยยาทางจิตวิญญาณหมายความว่ารักษาทางใจรักษาทางจิตวิญญาณรักษาทางร่างกายและรักษาโดยการใช้ยารักษาโดยการตรวจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี่ก็ตกลงว่าพอเราอ่านหะดีษนบีนี่ตรงนี้ครอบคุมไปได้หมดเลยนะครอบคุมการเยียวยารักษาไปได้หมดเลยจะรักษาโรคบางโรครักษาเป็นบำบัดทางใจทางกายทางกายภาพนะครับทางการใช้ยาและทางผ่าตัดหรือทางการให้หมอเยียวยาหมอที่เชี่ยวชาญเยียวยารักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะมันก็ได้ทั้งหมดเลยท่านติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ที่นบีกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเสร็จแล้วมานบีบอกว่าอันญะฮละอันญะฮละนะดาอุนนะวะญะอะลาดาวาอะฮูซุอาอุลอุลามาอันแน่นี่นะบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าไอ้ความโง่นะคือโรคชนิดหนึ่งและทีนี้จะพูดว่าบำบัดทางใจแหละบำบัดทางกายนะโอเคด้วยยานะทางกายนะบำบัดเป็นโรคแล้วก็ใช้ยาใช้หมอใช้ผ่าตัดใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้ตรวจใช้ตรวจวัดอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้ทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนบีบอกว่าไอ้ความโง่เขาน่ะเป็นดาเป็นโรคหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้โรคนี้นะจะขจัดมันได้จะบำบัดไอ้ความโง่ได้ด้วยการสุอานด้วยการถามผู้รู้แน่ด้วยการถามผู้รู้อันนี้เป็นยาการถามผู้รู้นี่เป็นยาบำบัดความโง่นะนี่นบีให้เคล็ดลับอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วเราไปดูรายงานดีครับยาบิดได้รายงานได้เล่ารายงานมาให้เราทราบนะผมก็จะเล่าให้นบีจะเล่าให้ท่านฟังเขาเล่าว่าอย่างนี้คอรจนาฟีซาฟารินนะพวกเราได้ออกเดินทางกันออกเดินทางนะออกเดินทางไกลนะฟาอัซอบารอยูลันมินนาฮะยารุนเสร็จแล้วชายคนหนึ่งที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเราเนี่ยนะไปโดนขว้างด้วยหินหินไปใครขว้างมาก็ไม่รู้ไปโดนหัวชายคนนี้นะครับฟาซัดยาฮูฟีรอซีฮีทำให้หัวเขาแตกหัวแตกนะหัวแตกแล้วเสร็จเรียบร้อยพอตกค่ำชายคนนี้เป็นไข้ด้วยจับไข้ท่านครับพอร่างกายมันอักเสบเนี่ยนะจะอักเสบส่วนใดก็ตามแหละมันจะมีอาการไข้ก็จะขึ้นสูงอุณหภูมิจะขึ้นสูงเพราะว่าอุณหภูมิของคนปกติเนี่ยนะความร้อนของคนปกติเนี่ยอุณหภูมิจะไม่เกินต้องไม่เกิน37นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิเป็น38 39 40เรียกว่าไข้ขึ้นสูงแหละบางคนถึง45ไข้ขึ้นสูงถามว่าไข้ขึ้นสูงเนี่ยมันมีเหตุไหมเหตุของมันมีจากว่าร่างกายมันอักเสบร่างกายมันเกิดอักเสบพอร่างกาย
เกิดอาการอักเสบเซลล์มันเกิดอาการอักเสบแล้วใช่ไหมมันก็จะทำให้จับไข้และก็ไข้ขึ้นสูงได้นี่เสร็จแล้วชายคนนี้ก็เหมือนกันศีรษะแตกเพราะว่าถูกขว้างหัวแล้วก็จับไข้เนี่ยเสร็จแล้วพอนอนกลางคืนซุมมาอิฮตาลามาชายคนนี้ฝันนะครับฝันแล้วก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาเป็นอย่างนั้นฟาซาอัลาอัสฮาบะฮูแล้วเขาก็ถามพรรคพวกนะถามพรรคพวกว่าฮันตายดูนาลีรุกซอตันฟิตตยามมุมนะพวกท่านเนี่ยพบไหมพบข้อผ่อนผันในการทำตะยัมมุมสำหรับฉันไหมนะหมายความว่าพวกท่านรู้ไหมว่าฉันเนี่ยนะหัวแตกแล้วก็จับไข้เนี่ยนะฉันจะมีข้อผ่อนผันสำหรับฉันให้ทำตะยัมมุมได้ไหมอย่างนั้นนะครับกอลูบรรดาซอฮาบะที่ร่วมเดินทางก็กล่าวกันว่ามายาดิดุมานายิดุและกะรุกซอตันเราไม่พบนะเราไม่พบเลยว่าอันตะตักนิรุอลันมาขณะที่ท่านนะสามารถยังสามารถใช้น้ำได้นะนะเราไม่พบข้อผ่อนผันว่าท่านจะต้องทำตะยัมมุมได้เพราะอันเนื่องจากว่าท่านใช้น้ำได้นะไม่พบข้อผ่อนผันว่างั้นเถอะแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงครับนะชายคนนี้ก็ฟากุตาซาลาเขาก็ไปอาบน้ำนะอาบน้ำยานาบะเพราะอันเนื่องจากว่าเขาฝันมีอสุจิเคลื่อนออกมาแล้วพออาบน้ำแล้วฟามาตาไข้ขึ้นสูงแล้วเขาก็ตายชายคนนี้ตายนี่ด้วยสาเหตุของการไปอาบน้ำเพราะว่าไข้มันขึ้นสูงนะครับฟาลัมมากอดิมนาอัลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุกบิรุบิซาลิกคันเมื่อพวกเราเดินทางกลับเดินทางกลับมามะดีนะห์นะพอกลับแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเรียนให้ท่านรอซูลทราบไปเล่าให้ท่านนบีฟังนะเล่าให้ท่านอบีฟังว่าชายคนนี้หัวแตกไข้ขึ้นสูงแล้วเขาไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วเขาก็ตายนะครับฟะกอละท่านอบีก็กล่าวว่ากอตาลูฮูกอตาลาหูมุลลอนบีก็บอกว่าพวกท่านได้ฆ่าเขาแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้เขาตายหมายความว่าเสมือนกับพวกท่านนะฆ่าเขาเห็นไหมล่ะจริงๆแล้วนะข้อจริงๆแล้วอ่ะชายคนนี้นะทำตะยัมมุมได้แต่ว่าซอฮาบะไม่ทราบว่าถ้าบอกไปว่าทำตะยัมมุมได้แล้วชายคนนี้ก็ไม่ต้องไปอาบน้ำแต่นี่ซอฮาบะไม่ได้บอกเพราะไม่ทราบว่าจะได้รับการไอการทำตะยัมมุมเนี่ยจะได้รับการผ่อนผันสำหรับชายคนนี้หรือเปล่านะพอก็อาบน้ำแล้วเขาก็ตายนบีบอกว่าเสมือนกับพวกท่านน่ะฆ่าเขาแล้วนบีก็กล่าวต่อว่าอาลาซาอลูอิสลัมยะลามูทำไมพวกเขาไม่ถามทำไมไม่ถามในเมื่อพวกเขาไม่รู้แน่หมายความว่าจริงๆน่ะชายคนนั้นก็ถามแหละแน่แต่ว่าในหมู่คนเดินทางด้วยกันน่ะไม่รู้ว่ามีข้อผ่อนผันสำหรับการทำตะยัมมุมไหมนะครับนบีก็บอกว่าทำไมเขาไม่ถามในเมื่อเขาไม่รู้อินนามาชิฟาอุลไอยิสุอานแท้จริงแล้วไอการบำบัดความโง่นะคือการถาม
นี่นบีบอกอย่างนั้นเลยว่ายาบำบัดความโง่คือการถามนะไอ้ที่ไม่รู้นะให้ถามนะนะถามคนรู้ถามคนที่รู้จริงนะครับนั่นแหละไอ้ความไม่รู้ของเขาไอ้ความโง่เขาของเขาก็จะได้หมดไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นจากตรงนี้เองนี่ก็ทำให้เราทราบชัดเจนว่าต้องถามผู้รู้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ให้ถามผู้รู้เพราะว่าการถามนั้นเป็นยาบำบัดความไม่รู้หรือบำบัดความโง่ด้วยการถามนะครับนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับนั่นคือคำตอบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะโดยเหตุนี้ท่านครับเราจะไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องเราต้องไปถามผู้รู้แล้วก็ถามให้ตรงประเด็นนะแล้วก็ถามคนที่รู้จริงคนที่อยู่ในอะไรนะในทางนั้นรู้จริงในเรื่องนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้รับคำตอบพอได้รับคำตอบแล้วก็นำสู่การปฏิบัติได้แต่ถ้าทำอะไรไปโดยไม่รู้ทำอะไรโดยไปไม่รู้นี่มันก็ไม่ก่อประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นศาสนาจึงบอกว่าต้องเรียนให้รู้ก่อนนะอย่างอิหม่ามบุคอรีเคยพูดไว้คำหนึ่งบอกว่าอัลอิลมุกอบลัลกอลิวัลอามันอัลอิลมุกอบลัลกอลิวัลอามันแปลว่าความรู้เนี่ยต้องมาก่อนคำพูดและมาก่อนการกระทำเห็นนะจะพูดอะไรจะทำอะไรต้องรู้ก่อนถ้าทำถ้าพูดหรือทำโดยไม่รู้โอ้นี่เสียหายเยอะเลยจะเสียหายได้นะก็เป็นบทเรียนสำหรับเราว่าไม่รู้ให้ถามผู้รู้นะครับอย่าไปทำอะไรโดยที่ทำไปแล้วนะเราไม่รู้เพราะทำไปที่พูดไปที่ทำไปเราไม่รู้มันก็ก่อความเสียหายอย่างเดียวไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรนะนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเราได้ประโยชน์จากคำพูดของท่านนบีคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเอาเลยครับต่อไปนี้เราไม่รู้สิ่งใดให้ถามผู้รู้นะครับเอาความไม่รู้ของเราน่ะไปถามเขานะครับและถามให้ตรงนะครับนะถามให้ตรงว่าเขานี่มีความรู้สมมติว่าเราไม่รู้ในด้านอะกีดะห์กีดะห์นี่ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนสำหรับเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานบอกว่าซุมมัสตาวาอัลลอัรชนะสมมติว่านะในกุรอานบอกนะอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินนะภายในระยะเวลา6วันอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดิน6วันซุมมัสตวาอัลลอัรชต่อจากนั้นพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ไอเราก็ไม่รู้แล้วว่าอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์ยังไงเราก็ไปถามผู้รู้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้รับคำตอบมาว่าได้รับคำตอบเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นเชื่อไปตามนั้นมันก็เรียบร้อยนั่นประเด็นอะกีดะห์แล้วประเด็นอื่นนี่ล่ะประเด็นอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับบางคนถามว่าละหมาดนะกำลังละหมาดอยู่แล้วก็เสร็จเรียบร้อยนี่มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะเสียนะละหมาดแล้วละหมาดเป็นญะมาอะห์มีอิหม่ามจะแยกตัวออกไปจากอิหม่ามได้ไหมเนี่ยจะแยกตัวออกไปจากอิหม่ามได้ไหมขณะที่ละหมาดยังไม่จบเนี่ย
ละหมาดยังไม่เสร็จเนี่ยท่านครับไม่รู้เราไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ว่าเอในประเด็นนี้นี่คนคนหนึ่งกำลังละหมาดกับอิหม่ามอยู่แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วจะเสียนะละหมาดท้องเสียจะต้องเข้าห้องน้ำสามารถที่จะให้สลามก่อนแล้วก็แยกตัวไปจากอิหม่ามได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็พอไปถามผู้รู้ก็จะบอกว่าอ๋อได้ทำได้แยกตัวไปจากอิหม่ามก่อนเลยเพราะว่าคนที่อะไรนะคนที่ท้องเสียจะเสียนะละหมาดนี่แยกตัวไปเลยแยกตัวได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วบางคนก็มีคำถามว่าให้สลามให้สลามนะให้สลามข้างขวาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยเขาลุกขึ้นไปเลยยังไม่ได้ให้สลามข้างซ้ายถามว่าละหมาดซอหรือไม่ซออ้าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่รู้นี่ไม่รู้แล้วเป็นเรื่องที่น่าสงสัยด้วยใช่หรือไม่ว่าไปเห็นคนให้สลามข้างเดียวหมายความว่าให้สลามข้างขวาอย่างเดียวเนี่ยนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์พอให้สลามแล้วโดดไปเลยคัสสลามข้างซ้ายยังไม่ทันให้สลามนะครับถามว่าละหมาดของเขาซอฮ์ไหมนี่เป็นอย่างนี้พอไปถามผู้รู้เราไม่รู้ไปถามผู้รู้ผู้รู้เขาก็จะต้องตอบมาว่าอ๋อการให้สลามข้างขวาแล้วก็แยกออกไปเลยเนี่ยนะซอละหมาดซอละหมาดถามว่าทำไมถึงซอละหมาดนะครับที่ซอละหมาดเนี่ยอันเนื่องจากว่าการให้สลามทางขวาน่ะเป็นวาญิบนะแต่การให้สลามข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นซุนนะถ้าเรามีอุปสรรคเนี่ยเรามีอะไรก็แล้วแต่เราให้สลามทางข้างขวาอย่างเดียวแล้วก็ลุกไปเลยเนี่ยละหมาดซอใจได้เนี่ยแล้วก็ถ้าคนที่จะถามเรื่องมัซฮับโน้นว่ายังไงมัซฮับนี้ว่ายังไงก็ได้รับคำตอบว่ามัซฮับชาฟิอีก็มีความเห็นอย่างเงี้ยว่าละหมาดใช้ได้นะนี่คือตัวอย่างที่ผมยกมาว่าไม่รู้ให้ถามผู้รู้เพราะนบีบอกว่ายาบำบัดความโง่หรือยาบำบัดความไม่รู้นะคือการสุอานคือการถามนะนี่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้แหละครับจึงทำให้บรรดาผู้รู้เนี่ยนะมีงานทำเยอะเลยตอนนี้นะมีงานทำเยอะนะไอ้มีงานทำเยอะเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าจะต้องมาตอบคำถามนะครับตอบคำถามกับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของศาสนาอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยครับถามว่าคนที่ให้ความรู้นะคนที่ให้ความรู้กับคนที่ถามเนี่ยอยากได้ความรู้เนี่ยนะไอ้ผลบุญน่ะมันคู่ขี้กันเลยนะหมายความว่าได้ผลบุญทั้งคู่เลยไอ้คนถามก็ได้ผลบุญไอ้คนตอบก็ได้ผลบุญไม่ใช่คนตอบอย่างเดียวได้ผลบุญนะคนถามก็ได้ผลบุญด้วยนะเพราะว่าเขาไม่รู้นะเขาอยากจะรู้ไอ้คนตอบก็เรียนรู้มาอย่างไรเรียนรู้มาก็ตอบไปตามที่เรียนรู้มานี่เขาก็ได้ความรู้คนถามได้ความรู้ไปไอ้คนตอบก็ได้ทำหน้าที่ไปแล้วก็ผลบุญได้กันทั้งสองฝ่ายนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้อย่างนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละแล้วประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอัลกุรอานนะชิฟาอุนนะกุรอานเป็นยาบำบัดเอาแล้วนี่แหละที่เราจะต้องเอามาอธิบายกันวันนี้นะว่าอัลกุรอานเป็นยาบำบัดเพราะว่าเราทราบมาแล้วว่า
เราทราบมาแล้วว่ายาเป็นยาบำบัดนะยาบำบัดด้วยกับยาบำบัดด้วยการรักษากับหมอบำบัดด้วยการผ่าตัดหมอเชี่ยวชาญทำการผ่าตัดโน่นนี่นั่นอะไรแต่มีอะไรนั่นคือการเยียวยารักษานะครับนะแต่นี่นบีบอกว่ากุรอานเป็นยาบำบัดรักษาได้เออนะถามว่าในสมัยนบีที่อัลกุรอานลงมาเนี่ยนะที่อัลกุรอานกำลังถูกประทานลงมาอย่างท่านนบีเนี่ยท่านนบีในสมัยนบีไม่มียาบำบัดเลยคำตอบคืออะไรคำตอบคือไม่ใช่ในสมัยนบีก็มียาบำบัดนะมียาก็ชัดเจนที่นบีบอกใช่ไหมล่ะอย่างเช่นนบีพูดถึงฮับบะตุซาดาใช่ไหมนบีพูดถึงฮับบะตุซาดาแสดงว่ายาบำบัดในสมัยนบีน่ะก็คือไอ้เมล็ดฮับบะตุซาดานี่แหละนะครับเป็นยาบำบัดก็แสดงว่าในสมัยนบีมียาบำบัดแต่ในเวลาเดียวกันอัลลอฮ์ก็ลงกุรอานมายังท่านนบีบอกว่าอันกุรอานเนี่ยเป็นยาบำบัดด้วยนี่ที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับมันมีอยู่ผมจะอ่าน2อายะห์ด้วยกันท่านครับแต่วันนี้ไม่ทันแล้วเวลาหมดเดี๋ยวในตอนต่อไปนี่เราจะมาทราบกันว่าอันกุรอานเป็นยาบำบัดอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้บิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน